ครับผมในรูปแบบสื่อต่อมานะครับก็เป็นรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหมายถึงนะครับการจัดสิ่งพิมพ์นะครับสารสนเทศนะครับที่อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหรือสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับซึ่งสามารถอ่านแล้วก็เล่นได้นะครับอย่างง่ายนะครับตอนนี้นะครับโดยยุคในปัจจุบันนะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นก็เป็นในที่แพร่หลายนะครับบางทีอาจจะทำให้ผู้เขียนและผู้อ่านนะครับใช้งานตรงนี้ในการนำเสนอสารสนเทศได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารนะครับที่ถูกจัดเก็บลงบนในโปรแกรมต่างๆนะครับเช่น Word Document นะครับในส่วนของไฟล์ที่เป็นในลักษณะของ PDF ก็ตามนะครับอาจจะมีเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับที่มีแอปพลิเคชันในการอ่านไฟล์เอกสารเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะก็ตามนะครับเช่นตัวอย่างในรูปเบื้องต้นนะครับเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะในการอ่านเอกสารนะครับในลักษณะเหมือนหนังสือจริงเลยนะครับการที่นำเอาไฟล์เอกสารต่างๆมาถูกลงเครื่องนี้นะครับเครื่องก็จะแปลงไฟล์เอกสารนั้นครับให้มีลักษณะเหมือนหนังสือนะครับเมื่อเรามีการกดอ่านนะครับมีการกดเปลี่ยนหน้านะครับจะให้ความรู้สึกนะครับหรือให้อารมณ์เหมือนเราหยิบหนังสืออ่านอยู่นะครับค่อนข้างสมจริงนะครับในสื่อลักษณะนี้นะครับก็เป็นที่นิยมและแพร่หลายเลยนะครับในปัจจุบันนะครับส่งผลให้กับสำนักพิมพ์บางสำนักนะครับก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับผมหรือนะครับเทรนด์ในการอ่านหนังสือก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมนะครับส่วนใหญ่ผู้อ่านจะอ่านเป็นหนังสือนะครับนิยายอ่านเป็นเล่มนะครับเดี๋ยวนี้นะครับในปัจจุบันก็มีการอ่านผ่านทางอุปกรณ์เหล่านี้มากมายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับสื่อในรูปแบบของเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ถูกนำมาใช้นะครับนำมาให้ข้อมูลนะครับเป็นที่แพร่หลายบนโลกในปัจจุบันนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษานะครับเว็บไซต์ทางการเศรษฐกิจนะครับเว็บไซต์การนำเสนอการขายสินค้านะครับทางด้านธุรกิจต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องให้ความรู้นะครับความเข้าใจนะครับในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพราะว่าบางข้อมูลนั้นนะครับก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับบางข้อมูลนั้นนะครับอาจจะเป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่สารสนเทศที่ถูกกลั่นกรองออกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เสพนะครับหรือผู้ที่เลือกนะครับรับชมนะครับหรือว่าผู้ที่เลือกนำมาใช้งานนั้นนะครับจะต้องมีการคิดและวิเคราะห์นะครับของที่มานะครับของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับหากเป็นเว็บไซต์นะครับที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะครับก็น่าจะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เข้าถึงสารสนเทศนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตนะครับหรือสมาร์ทโฟนก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นที่นะครับสื่อสารนะครับให้ข้อมูลนะครับสารสนเทศอย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Twitter นะครับ Instagram นะครับTwitter ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นช่องทางนะครับที่ทำให้ผู้สื่อนะครับผู้นำเสนอนะครับสารสนเทศได้มีการลงสารสนเทศของเขานะครับอย่างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็มีการส่งต่อนะครับหรือการแชร์กันเกิดขึ้นนะครับทำให้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศนั้นนะครับมีการกระจายตัวนะครับหรือการแพร่หลายอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับมีการรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นทั้งเรื่องดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ยากต่อการควบคุมนะครับในการจัดการเก็บข้อมูลนะครับสารสนเทศและข่าวสารนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ
ข่าวสารบ้านเมืองนะครับต่างๆนั้นนะครับเมื่อมีการถูกลงหรือมีการถูกแชร์ทำให้ข่าวสารนั้นนะครับเกิดการขยายตัวนะครับทำให้เกิดแนวคิดนะครับทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับก็จะเกิดการวิเคราะห์ข้อมูลกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้รับฟังนะครับหรือว่าผู้เลือกข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารณาเป็นอย่างดีนะครับและในส่วนนี้นะครับอาจจะถูกควบคุมโดยนะครับมีพ.ร.บ.นะครับในการคุ้มครองควบคุมนะครับการใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษานะครับในการจัดการข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับสุดท้ายนะครับของสื่อสารสนเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆนะครับหรือเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่เข้าถึงนั้นนะครับมีความสะดวกสบายนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่จะค้นหานะครับสารสนเทศนะครับหรือนะครับการนำเสนอสารสนเทศของตนนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนะครับสามารถนะครับเข้าถึงแล้วก็ให้สารสนเทศได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงการจัดการสารสนเทศของเรานะครับเหล่านี้นะครับได้อย่างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศด้านเสียงนะครับสารสนเทศด้านข้อมูลที่เป็นในรูปของอักขระนะครับสารสนเทศในรูปของตัวภาพเคลื่อนไหวก็ตามนะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับพร้อมนะครับที่จะจัดเก็บนะครับพร้อมที่จะนำเสนอนะครับหรือพร้อมที่จะรับข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างท่วนทีนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ผู้ใช้งานแล้วนะครับว่าผู้ใช้งานนั้นนะครับมีความจำเป็นนะครับมีลักษณะที่ต้องการจะนำเสนอนะครับมีลักษณะที่ต้องการจะรับรู้นะครับหรือรับทราบนะครับข้อมูลสารสนเทศทางใดนะครับให้เหมาะสมนะครับกับสิ่งที่ผู้จัดการกระทำนั้นนะครับจำเป็นที่ต้องใช้ครับผมในที่นี้รูปแบบของสารสนเทศต่างๆก็ได้พูดครบแล้วนะครับผมขอบคุณครับ